วันนี้นะฮะเราจะมาเล่นบทนักสืบกันดีกว่าแต่เป็นนักสืบแนวขี้เกียจนะฮะคือเพื่อนๆไม่ต้องลุกไปไหนหรอกแค่เข้า Google เนี่ยเราก็สามารถนั่งหาได้แล้วแอดก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอตอนที่ Google เขาได้สร้างดาวเทียมให้มันได้มองคนทั่วโลกขึ้นมาเนี่ยเขาได้คิดอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าหลังจากที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยในการไขคดีเรื่องราวมากมายบนโลกนี้เลยดังเช่นเรื่องราวที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary จะเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับก็ไปดูกันดีกว่าว่ามีคดีอะไรแล้วที่ได้ถูกไขไปแล้วบ้างนะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นกับเรื่องที่ฮิตกันในทุกวันนี้ดีกว่านั่นก็คือกัญชงกับกัญชาครับที่แบบพอจะไปไหนก็ได้ยินเขาพูดกันทุกที่ฮิตติดเทรนด์กันไปหมดแล้วเพราะว่าหลายๆที่ทั่วโลกในวันนี้นะครับเขาก็มีการให้เปิดขายกันได้อย่างเสรีมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะขายได้นะครับบางที่เนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปลูกครับแล้วบางที่ก็เล่นแบบทำมันเป็นฟาร์มใหญ่ๆเลยซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากดังนั้นนะครับไอ้คนที่ปลูกในประเทศที่ยังผิดกฎหมายอยู่เนี่ยเขาก็ต้องทำแบบแอบหลบๆซ่อนๆใช่ไหมแล้วมันจะมีอะไรดีไปกว่าการหนีไปไกลบนภูเขาสูงที่แบบกว่าตำรวจจะลากสังขารขึ้นมาเนี่ยเขาก็คงจะไม่ลากขึ้นมาตรวจแล้วมั้งฮะนั่นแหละครับก็เป็นไอเดียของชาวไร่ข้าวโพดชาวสวิสคนหนึ่งนะครับที่เฮียแกแบบไหนๆก็ปลูกข้าวโพดและเราก็มาหาเนื้อที่ว่างๆอะไรตรงนี้ทำให้แบบมีพืชผลอะไรขึ้นมามากกว่านั้นดีกว่าครับก็คือเอาที่ว่างๆตรงกลางนั้นน่ะไปปลูกกัญชานั่นเองโดยใช้ไอ้ทุ่งข้าวโพดรอบๆครับเป็นการหลบสายตาจากตำรวจเลยซึ่งมันก็ทำได้เนียนมากในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยที่ตำรวจนะครับก็มาเคาะบ้านเฮียแกเลยครับก๊อกก๊อกก๊อกเสร็จแล้วก็ยื่นหมายจับพร้อมกับนำตัวเฮียเนี่ยไปชี้จุดว่าบ้านเฮียแกเนี่ยได้ปลูกไอ้สายเขียวนี่ไว้แบบไหนก็แบบแม่นมากเลยนะฮะเหมือนกับว่าตำรวจเนี่ยเคยมาบ้านเขามาก่อนเลยเฮียแกก็แบบสงสัยมากครับว่าตำรวจเนี่ยรู้ได้ยังไงพอหลังจากที่เขาได้โดนจับไปนะครับบักโปลิสผู้นี้เนี่ยก็เลยได้เฉลยว่าไอ้ที่เขามาเห็นน่ะก็เพราะว่าตำรวจเนี่ยก็ไปดูภาพเฮียแกจาก Google เนี่ยแหละก็คือส่องลงมาจากด้านบนฮะคือคิดใช่ไหมล่ะว่าตำรวจนี่ขี้เกียจจะย่างมาดูทุกพิกัดบริเวณมันก็ถูกแต่อย่าลืมว่าโลกเราในทุกวันนี้นะมันมีเทคโนโลยีที่ทำให้ตำรวจมาแบบจุดนี้โดยไม่ต้องแบบก้าวเท้าขึ้นมาเลยด้วยซ้ำเฮียชาวไร่คนนั้นกับคนงานชาวสวนของเขาอีกกว่า16รายนะครับก็ได้โดนจับไปซึ่งพอหลังจากจับไปเสร็จแล้วเนี่ยไอสวนแห่งนี้ก็โดนเผาทำลายนะครับแต่บางทีการจะใช้ Google Map นะครับมันก็ไม่ใช่แบบคลิกเข้าไปง่ายๆโง่ๆอะไรอย่างเดียวนะกับคดีต่อมาครับคดีในรัฐปัญจาบประเทศอินเดียเรื่องมันก็มีว่าไอตอนนั้นนะครับมันก็ได้มีโรงแรมโรงหนึ่งที่ได้จัดงานแต่งงานแบบ private อยู่ข้างบนเลยครับก็จะเป็นจัดบนดาดฟ้าโรงแรมอะไรเนี่ยแหละเสร็จแล้วนะครับก็อยู่ๆก็มีผู้หญิงอินเดียคนหนึ่งเนี่ยได้ล้มตุ๊บลงไปกลางงานเลยแล้วเธอก็สิ้นใจไปทันทีเลยครับซึ่งพอเมื่อผู้คนมาดูศพเธอแล้วเนี่ยก็พบว่าเธอโดนเฮดช็อตฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันลอยอะไรมาจากไหนด้วยแต่เอาเป็นว่าเธอเนี่ยได้โดนลอบสังหารแล้วครับทว่าที่แปลกก็คืออาเจ้คนนี้นะครับเธอไม่เคยไปมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครมาก่อนเลยตำรวจที่รัฐปัญจาบนะครับเขาก็แบบไม่รอช้าละก็เริ่มลงมือศึกษาคดีครับแล้วในนั้นเนี่ยก็มีนายตำรวจคนหนึ่งครับที่เขาได้มีไอเดียในการใช้ Google ในการที่จะค้นหาคนร้ายแต่ทว่าไม่ใช่แบบไปส่องอะไรง่ายๆเหมือนกับคดีแรกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการใช้ Google Earth Google Map เนี่ยครับในการคำนวณระยะทิศทางของกระสุนนะฮะว่ามันแบบมาจากไหนคือซับซ้อนมากเอาเป็นว่าคนอินเดียเขาก็เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับและแล้วเนี่ยทิศทางของกระสุนนะครับมันก็ได้นำทีมตำรวจไปยังบ้านแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นบ้านของชาวบ้านที่ไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับหญิงสาวคนนั้นเลยนะครับแต่ทว่าพอตำรวจไปสืบดูที่บ้านเขาเนี่ยก็พบกับปืนไรเฟิลครับพร้อมกับกระสุนที่พอเอาไปตรวจดูแล้วเนี่ยมันก็ตรงเป๊ะเลยกับกระสุนที่ได้พุ่งเข้ายังกระบาลหญิงสาวผู้นั้นนะครับนั่นแหละฮะอาบังผู้นี้ก็เลยโดนจับไปว่าแต่สาเหตุล่ะทำไมอาบังเขาถึงต้องไปฆ่านางด้วยตำรวจนะครับก็เลยสงสัยมากก็สืบไปสืบมาครับแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอบังแกแค่อยากจะแบบทดลองเล่นปืนอะไรอยู่ที่บ้านเท่านั้นเองครับคืออินเดียนะครับการมีปืนเอาไว้ในบ้านเนี่ยมันก็เป็นสิ่งอะไรที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นบ้านต่างจังหวัดไงครับ
ก็เลยแบบไม่มีตำรวจอะไรมาดูคนก็เอาปืนมาเล่นกันเป็นของสนุกสนานเลยนะครับก็เก็บไว้เหมือนของเล่นเลยอ่ะนั่นแหละครับมันก็เลยได้เกิดเรื่องสลดขึ้นครับไอ้คดียิงปืนสีซัวแล้วมีคนเสียชีวิตแบบนี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยบ้านเรามันก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะที่แบบพอมีงานรื่นเริงใช่ไหมก็ยิงปืนขึ้นฟ้านั่นแหละครับแล้วกระสุนมันไม่ใช่แบบอะไรที่หายไปในอากาศเสียธาตุได้นี่มันก็ต้องถูกแรงดึงดูดของโลกครับดูดลงมาเหมือนกันนั่นแหละก็เลยทำให้เกิดเรื่องเศร้าอยู่หลายรอบเลยเอาเป็นว่าถ้าเห็นใครจะไปยิงปืนสีสวยอย่างนี้ตามงานวัดงานลื่นเลิงเลยนะครับก็หยุดเขาก็ได้ครับเพราะว่าการที่ใครจะเสียคนรักเข้าไปสักคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกสนานเลยนะทีนี้เรามาดูกับคดีต่อมาดีกว่าที่แบบไม่ต้องใช้ตำรวจในการไขความละเป็นคนธรรมดาเองเนี่ยแหละครับเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองโกรนิงเกนประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็จะเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าใช้จักรยานเนี่ยแทบแทนรถยนต์เลยครับคือแอดเคยไปมาไอ้เวลาข้ามถนนประเทศนี้นะครับมันจะแบบปวดหัวมากคือเขาจะมีทั้งเลนรถยนต์แล้วก็มีเลนจักรยานนะครับแล้วไฟแดงไฟเขียวเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันด้วยคือเหยียบผิดไปไอ้คนขับจักรยานก็เห็นว่าไอ้แจ็คนี่มาจากบ้านนอกไม่รู้หรือไงว่าเขาต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็โดนด่ากันไปนะฮะก็ไอ้ที่จะบอกนะครับก็คือคนที่นั่นน่ะโดยรวมๆเขาก็ใช้จักรยานกันเป็นชีวิตจิตใจกันอยู่ละแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นที่ว่ามีผู้หนุ่มคนหนึ่งนะครับอายุ14ปีตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะปั่นจักรยานไปทำธุระอะไรของเขาเนี่ยแหละครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็รู้สึกว่ามีใครสักคนกำลังเดินตามหลังเขาอยู่คือด้วยความที่ว่าจักรยานนะมันจะสามารถปั่นให้มีความเร็วเท่ากับคนเดินก็ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับเขาก็ปั่นชิวๆมาสักพักหนึ่งแต่พอสบโอกาสปุ๊บนะครับอีสองโจรที่อยู่ข้างหลังปุ๊บนี่ก็กระชากกระเป๋าของพ่อหนุ่มผู้นั้นไปเลยครับซึ่งในกระเป๋านั้นก็มีเงินแบบประมาณ165ยูโรคือประมาณ 6,500 บาทนะครับกับโทรศัพท์อีกเครื่องเสร็จแล้วมันก็วิ่งไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาใช้จักรยานปั่นตามันไม่ทันหรือว่าเขาหกล้มอะไรอย่างนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าพ่อหนุ่มนี้เนี่ยก็ติดตามไอ้สองโจรผู้นั้นไปไม่ได้ครับทีนี้พอโดนแบบนี้เนี่ยก็ต้องไปฟ้องตำรวจสิครับซึ่งพี่โปลิสเนี่ยเขาก็รับแจ้งความไปตามหน้าที่ครับแต่ถ้าว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะสามารถจับตัวคนร้ายได้ไงเรื่องนี้นะครับมันก็เลยเงียบไปเลยครับแต่ว่าพอผ่านไป6เดือนเนี่ยก็ไม่รู้มีเทพฟ้าพาประทานอะไรมาดลใจให้พ่อหนุ่มผู้นี้นะครับได้ไปเล่น Google Map ครับเสร็จแล้วเนี่ยพี่แกก็ลงไปดูยังสตรีทวิวเลยซึ่งก็จะเป็นแบบเห็นภาพกลางถนนเหมือนกับเวลาเรากำลังเดินเลยนะครับเขาก็เดินส่องไปยังไอ้ทางที่เขาได้ขับจักรยานผ่านไปวันนั้นนะครับซึ่งไอ้ตัว Google Map เนี่ยมันจะมีระบบแบบประมาณ Time Machine ที่ย้อนเวลาไปด้วยนะแล้วโป๊ะเช่โชคดีครับดันไปเห็นตัวเองเนี่ยอยู่ในกล้อง Google ด้วยทว่ามันไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวไงมันมีอีก2คนที่เป็นพี่น้องฝาแฝดนะครับกำลังเดินตามหลังเขาที่ขับจักรยานอยู่วันนั้นเลยพอเห็นแบบนี้ปุ๊บครับบักผู้หนุ่มก็ไม่รีรอเลยควักโทรศัพท์หมุนเบอร์หาโปลิสทันทีแล้วก็แจ้งว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วแล้วก็มั่นใจด้วยว่าต้องเป็นไอ้สองหมอนี่แน่ๆฮะที่ได้เดินเต้าตามรถถีบของเขาแล้วก็ได้ไปขโมยกระเป๋าของเขามาในวันนั้นนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันมีอยู่อย่างก็คือด้วยกฎนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เนี่ยนะฮะไอ้เวลาถ่ายภาพคนติด Street View เนี่ยทางกล้องของ Google นะครับก็จะทำการเบลอหน้าทุกๆคนเลยก็เลยทำให้ตำรวจครับเขาไม่รู้ว่าไอ้โจร2คนนี้เนี่ยมันเป็นใครแต่ตำรวจเนเธอร์แลนด์นะครับก็ไม่หยุดนิ่งแค่นั้นครับก็ติดต่อไปยังบริษัท Google เลยครับเพื่อที่จะเปิดเผยหน้าของไอ้สองโจรนี่และมันก็นำไปสู่การจับคนร้ายได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เผอิญจริงๆนะครับแต่ที่แอดสงสัยก็คือมันมีอะไรมาบันดาลใจให้ผู้หนุ่มผู้นั้นอยากจะย้อนเวลากลับไปดูตนเองในที่เกิดเหตุแล้วทำไมไอ้คนที่ขับรถถ่ายรูป Google Street View ตอนนั้นนะครับถึงไม่ลงมาช่วยเด็กเรื่องอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาขับผ่านไปแล้วโจรมันถึงพึ่งลงมือแต่เอาเถอะมันก็แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีในโลกเรายุคนี้นะครับมันก็สามารถช่วยเราแบบแก้ไขคดีได้เยอะแยะเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคดีนะครับที่เขาจะแก้ได้โดยใช้ Google Map เนี่ยคือ1ปีก่อนหน้านั้นนะครับที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยมันก็จะมีรูปหนึ่งของ Google Earth ที่แบบส่งเป็นไวรัลโด่งดังไปทั่วเน็ตเลยอันนี้แอดไม่แน่ใจเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นก็ได้นะนั่นก็คือรูปของรอยเลือดครับที่แบบถูกลากไปเป็นทางตามทางเดินริมน้ำของประเทศเนเธอร์แลนด์เลยซึ่งไอคนที่มาโพสต์รูปนี้นะครับเขาก็ได้ใส่แคปชั่นประมาณว่ามันมีการเกิดการฆาตกรรมที่ใกล้ๆบ้านฉันพอเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วมีคนดูปุ๊บเนี่ยก็แบบตื่นตาตื่นใจเลยครับเพ
พราะว่าไอ้ภาพที่ว่านั้นน่ะมันก็ดูเหมือนกับว่ามีชาย2คนนะครับกำลังจัดการซากศพแบบยังไม่เสร็จอยู่ที่แบบเลือดนองเต็มพื้นนะครับแล้วก็คาดว่าหลังจากที่ภาพได้ถ่ายไปเนี่ยศพอันนั้นก็คงจะถูกหย่อนทิ้งลงไปในแม่น้ำแต่ด้วยความที่ว่าภาพมันเล็กแล้วก็ดูไม่ค่อยชัดไงครับก็เลยมีกลุ่มคนที่เขาแบบไม่เชื่อในเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้สร้างทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งครับก็คือหรืออาจจะเป็นไปได้ไว้ว่ามันคือสุดอกหรือเปล่าที่แบบกระโดดลงไปเล่นน้ำแล้วแบบตัวเปียกๆก็วิ่งสี่ตีนขึ้นมาครับซึ่งก็เลยทำให้มันเป็นทางลากยาวเหมือนกับเป็นเลือดโดยไอ้สีดำๆที่เราเห็นแล้วคนก็บอกว่าเป็นศพเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือภาพสุดอกที่ถูกถ่ายจากด้านบนนั่นเองส่วนไอ้ก้อนขาวๆที่เห็นอยู่ใกล้ๆไอ้เสื้อดำๆนั่นนะครับมันก็คือลูกบอลที่ใช้เล่นกับหมาครับก็แม่ว่ากันไปเนอะแต่ว่าไอ้ความแปลกก็คือถ้าหากมันเป็นหยดน้ำที่หยดลงไปบนพื้นไม้นะครับน้ำเนี่ยมันก็จะซึมไปทั่วไม้แบบเร็วเลยซึ่งต่างกับภาพที่เราเห็นมากครับว่าไอ้ของเหลวเนี่ยถึงแม้มันจะโดนลากมาตั้งแต่ทางไกลนะครับมันก็ยังดูแบบจับตัวกันเป็นก้อนไม่ได้แตกแขนงไปไหนเลยนั่นแหละครับจากเรื่องขำๆที่แบบเอาผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์รูปภาพมันก็เลยได้กลายเป็นวาระแห่งชาติเลยครับที่เขาแบบไปจ้างทีมสืบสวนแบบนักวิทยาศาสตร์อะไรมาแก้คดีกันคือมันก็จะมีการทดสอบด้วยนะครับที่แบบเอาเลือดเนี่ยมาทุบโป้งให้แตกลงพื้นนะครับเสร็จแล้วก็ลากไปตามทางซึ่งผลที่ได้นะครับมันก็ช่างคล้ายกับภาพที่เขาได้ถ่ายติดมาใน Google เหลือเกินแต่ปัญหาก็คือไอ้ปัจจุบันนี้นะครับภาพนี้เนี่ยมันไม่ได้มองเห็นใน Google แล้วไงคือไอ้ระเบียงไม้ดังกล่าวเนี่ยปัจจุบันมันก็ได้ถูกทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอเขาทำคดีเลยเสร็จเขาก็มาเก็บกวาดเช็ดถูอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรตำรวจจะไม่สิ้นไอเดียครับมันก็มีอีกไอเดียหนึ่งก็คือไปเอาสารเคมีชนิดหนึ่งเนี่ยมาพ่นซึ่งไอสารเคมีชนิดนี้นะฮะมันจะเป็นตัวที่แบบไปทำปฏิกิริยากับเลือดนะครับคือแบบถ้าตรงไหนมันมีเลือดอยู่ใช่ไหมแล้วไปโดนสารนี้เนี่ยไอบริเวณนั้นนะครับมันก็จะแบบเรืองๆแสงขึ้นมาครับแต่ประเด็นคือพอไปพ่นมันหมดเต็มทั้งสภาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยครับเขาก็เลยเป็นที่สงสัยว่าอ้าวแล้วไอรอยที่เราเห็นใน Google เนี่ยมันคือรอยอะไรแต่ข้อสงสัยหนึ่งที่แอดมีนะครับก็คือแล้วถ้ามันเป็นคดีฆาตกรรมจริงๆทำไมเนาะเขาต้องเอามาทำอะไรในที่โจ่งแจ้งแบบนี้เพราะไอ้ที่ดังกล่าวนะครับมันก็เป็นเหมือนกับสวนสาธารณะที่เปิดแบบ24ชั่วโมงให้คนมาเดินได้นะนั่นก็หมายความว่าจะมีผู้ใหญ่ผู้น้อยอะไรมาเดินผ่านแม่น้ำอะไรก็ตามสบายครับนำซ้ำก็ยังมีคนไปเล่นเรืออะไรพวกนั้นอีกซึ่งถ้าจะทำคดีฆาตกรรมอำพรางแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ไปทำในตอนกลางคืนไม่ดีกว่าเหรอซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็เลยเป็นหนึ่งคดีที่เขาแบบก็ยังแก้ไขกันไม่ได้นะครับว่าแต่เพื่อนๆคิดว่ามันเป็นเรื่องการฆาตกรรมหรือเป็นแค่แบบมากระโดดลงไปเล่นน้ำก็คอมเมนต์มาตอบกันก็ได้ข้างล่างนะครับผมแต่นอกจากคดีนะครับมันก็ยังมีเรื่องราวแปลกประหลาดมากมายที่เขาได้ถูกค้นพบได้โดย Google ครับไม่ว่าจะเป็นพวกงูใหญ่งูยักษ์พญานาคปลาหมึกคราเคนอะไรเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องนี้แล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมหรือใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและเช่นเคยแอดก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย